สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชรมสปอยภาพยนตร์เกี่ยวกับเด็กชาย2คนที่มักจะชอบความรุนแรงชอบก่อความปั่นป่วนแล้วก็ชอบสร้างปัญหาให้กับชุมชนในท้องถิ่นแม้กระทั่งคุณครูของเขาก็ไม่เว้นด้วยนะครับอยู่มาวันหนึ่งคุณครูก็ทนไม่ไหวนะครับก็เลยลักพาตัวเด็ก2คนนี้ไปพอทั้ง2รู้ตัวอีกทีก็ถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็ปิดปากอยู่ในโกดังร้างแห่งหนึ่งและสิ่งที่ทั้ง2จะได้เจอนั้นมันจะเป็นบทเรียนที่จะสอนให้ทั้ง2คนรู้ว่าไม่น่าเกิดมาเป็นมนุษย์เลยกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Lesson ภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยการโผล่ออกมาของเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟินครับที่เพิ่งตื่นจากที่นอนเขาอาศัยอยู่กับแจ็คพี่ชายของเขาและเมียแฟนสาวของพี่ชายอยู่ในบ้านหลังเดียวกันชีวิตของฟินนั้นไม่ค่อยดีสมบูรณ์เท่ากับเด็กคนอื่นนักเขาขาดความอบอุ่นนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยไปทำงานต่างประเทศส่วนแม่นั้นก็เสียชีวิตตั้งแต่เขายังเป็นเด็กอยู่เจ้าหนูฟินเนี่ยจะปั่นจักรยานไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าไม่เคยขาดสักวันเลยนะครับเขาจะไปโรงเรียนพร้อมกันกับเพื่อนๆของเขาที่ชื่อไวลี่แล้วก็โจพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นแก๊งหัวโจกของโรงเรียนเลยนะครับแม้กระทั่งครูผู้หญิงก็ยังถูกขอให้ไปทานข้าวเย็นด้วยกันไวลี่ก็คือคนที่ใส่เสื้อสีแดงนี่นะครับเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่ไม่สุภาพที่สุดในบรรดาทั้ง3คนนี้และภาพก็ตัดไปทางอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะเห็นชายคนหนึ่งที่เพิ่งจอดรถที่โรงเรียนและในเวลานั้นฟินกับเพื่อนของเขาเนี่ยก็เล่นพี่เลนนะครับใช้มีดเนี่ยไปขีดรถของชายคนนั้นซึ่งมีดเนี่ยเป็นอาวุธที่ต้องห้ามของโรงเรียนนี้ครับเด็กนักเรียนเนี่ยเขาไม่ให้พบมีดมาโรงเรียนจากการแสดงออกทางสีหน้าของพวกเด็กๆเนี่ยที่พวกเขากำลังขูดขีดรถนี้อย่างสนุกสนานเลยนะครับไม่รู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่กำลังทำผิดอยู่และในคาบเรียนพละฟินเนี่ยถึงกับจงใจไม่ใส่ชุดกีฬามาด้วยแต่แทนที่จะขอโทษฟินกลับด่าครูพละด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันกับเพื่อนของเขาอีก2คนเลยนะครับคุณครูก็รับมือยากมากด้วยเช่นกันเด็กทั้ง3คนนี้ก็เป็นเด็กเกเรหัวดื้อนะครับทำให้ครูพละเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาไงต่อแล้วในตอนบ่ายฟินก็ได้รับเชิญจากมีอานะครับแฟนสาวของพี่ชายให้เขาเนี่ยไปว่ายน้ำด้วยกันเหตุผลที่มีอาย้ายมาอยู่กับแจ็คพี่ชายของฟินนั้นก็เพราะว่ามีอาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่กับแม่ของเธอประเด็นสำคัญก็คือแจ็คฟินแล้วก็มีอาพวกเขาทั้ง3เนี่ยใช้ชีวิตโดยปราศจากการควบคุมของผู้ปกครองเป็นผลทำให้พฤติกรรมของพวกเขาเนี่ยไม่ถูกจำกัดครับและพวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการอยากจะทำและในวันรุ่งขึ้นคุณครูเกลเป็นครูสอนภาษาคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาที่โรงเรียนการสอนวันแรกของคุณครูเกลเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเมื่อเขาเพิ่งอธิบายว่าจะใช้หนังสืออะไรโจก็ล้อเลียนคำพูดของเขาและโจก็ได้เสียงดังใส่คุณเกลอย่างหยาบคายแทนที่ครูเกลจะได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับแต่ครูเกลกลับถูกว่าทำตัวเหม็นแล้วก็ถูกย่อเย้ยด้วยนักเรียนของเขาเองทั้งที่ท่านเนี่ยมีความตั้งใจที่จะมาให้การศึกษาแก่ลูกศิษย์ไวลี่ที่อยู่ในชั้นเรียนด้วยก็ได้ปีนขึ้นไปบนเก้าอี้และไม่สนใจเสียงตะโกนของครูเกลเลยทันใดนั้นโจก็ได้เดินไปที่หน้าชั้นเรียนแล้ววางหมากฝรั่งบนโต๊ะของครูเกลโดยที่ไม่ให้เกียรติเลยถ้าทำแบบนี้กับครูบาอาจารย์หรือไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ย่อมมีโทษาแน่ๆและในชั้นเรียนนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนชายหรือเด็กนักเรียนหญิงทั้งชั้นนั้นเนี่ยมันก็อวดดีไม่แพ้กันเลยนะครับครูเกลก็ได้โกรธมากแล้วก็บ่นพึมพำในขณะที่กำลังควบคุมความรู้สึกของตัวเองอย่างสุดขีดในทางกลับกันนะครับไวลี่เนี่ยก็ไม่รู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่ทำกับครูเกลเลยแถมยังท้าทายครูให้ลุกขึ้นมาสู้กับเขาอีกครูเกลก็ได้มองไปด้วยความโกรธทำให้ไวลี่เนี่ยไม่พอใจกับสายตาของครูเกลนะครับที่จับจ้องมาที่เขาแต่ว่าครูก็ได้เพ้อเฉยพยายามควบคุมสติอารมณ์ให้ได้ที่สุดและครูก็ยังคงอธิบายให้นักเรียนฟังถึงสิ่งที่พวกเขากำลังจะศึกษาต่อไปสถานการณ์แบบนี้คิดถึงครูพระราชไทยเลยนะครับต่อมาหลังจากเลิกเรียนฟินไวลี่แล้วก็โจไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งเพื่อที่จะซื้อบุหรี่ในขณะที่ไวลี่กำลังจ่ายเงินนะครับฟินก็ได้คว้าขวดเครื่องดื่มไป1ขวดแต่ว่าถูกทางเจ้าของร้านจับได้ทั้ง3คนก็เลยรีบชิ่งหนีโดยที่ไม่จ่ายตังค์และเพื่อนนรกทั้ง3คนก็ไปที่โล่งแห่งหนึ่งที่ห่างไกลจากการไล่ล่าของเจ้าของร้านพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยถือว่าเป็นที่น่าเกลียดชังของชุมชนเลยนะครับจนเด็กเล็กๆเนี่ยถึงกับล้อเลียนพวกเขาทั้ง3ด้วยความสัมพันธ์ใกล้ชิดของพวกเขานะครับทำให้พวกเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดทั้งในทั้งนอกโรงเรียนพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยมีนิสัยคล้ายๆกันนะครับคือไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจากทางครอบครัวนะครับแล้วก็ทำตัวขาดความรับผิดชอบแต่ความแตกต่างเนี่ยก็คือโจยังมีสิทธิ์ที่จะดีขึ้นนะครับยังไม่ได้หลุดโลกเหมือนอีก2คนโจก็ได้บอกว่าพ่อของเขาเนี่ยจะพาเขาเข้าเรียนโรงเรียนทหารในขณะที่ไวลี่กับฟินเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะทำอะไรต่อหลังจากที่เรียนจบนั่นก็คือถ้าพวกเขา3คนสามารถสำเร็จการศึกษาด้วยพฤติกรรมที่โหดร้ายแบบนี้ในตอนกลางคืนฟินก็ได้กลับมาถึงบ้านนะครับแล้วก็เห็นแจ็คพี่ชายเนี่ยกำลังลวนลามเมียเพื่อที่จะร่วมรัก
พอเห็นอย่างนั้นแล้วฟินก็ได้กลับไปที่ห้องทันทีจริงๆแล้วฟินเนี่ยเวลาอยู่บ้านเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบนะครับเขาไม่ค่อยจะคุยกับพี่ชายหรือว่าเมียอาสักเท่าไหร่และเขามักจะกินข้าวเช้าด้วยกันเสร็จแล้วค่อยไปโรงเรียนเช้าวันถัดมานี่เป็นวันเกิดของฟินที่ครบรอบ16ปีนะครับและแจ็คเนี่ยก็ได้อวยพรให้กับเขาในเช้าวันนี้แต่ในทางกลับกันแจ็คก็ได้บอกให้ฟินเนี่ยไปหาที่อยู่ของตัวเองแล้วก็เลิกอยู่กับพวกเขาส่วนเมียอาก็รู้สึกสำนึกผิดต่อคำพูดของแจ็คนะครับเมียอาไม่ได้คิดแบบนั้นและฟินก็ได้ตอบกลับแจ็คพี่ชายของเขาอย่างรวดเร็วว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นของพ่อของเขานะเขาก็หัวเสียกับพี่ชายตัวเองที่ทำตัวเป็นเจ้าของบ้านและในวันนั้นฟินก็ได้ใช้เวลาทั้งวันอยู่กับไวลี่นะครับตั้งแต่เช้ายันดึกทั้งสองคนก็เติมเต็มความเบื่อหน่ายของทั้งคู่โดยการทำลายจักรยานของชาวบ้านอย่างเปิดเผยสามารถนิยามทั้งสองคนได้ว่าเป็นคนที่ไร้ศีลธรรมจริงๆเลยนะครับที่สร้างแต่เรื่องร้ายๆให้กับผู้บริสุทธิ์เมื่อทั้งสองสาแก่ใจแล้วก็เดินตามถนนไปเรื่อยๆในที่สุดกรรมก็ตามทันนะครับจู่ๆมีใครไม่รู้มาตีศีรษะของทั้งคู่จนเด็กเปรตทั้งคู่นี้เนี่ยสลบไปทั้งคู่ก็ได้ถูกลักพาตัวแล้วก็ถูกนำตัวไปโดยรถยนต์จากนั้นฟินและไวลี่ที่มีเลือดออกจากศีรษะแล้วนะครับก็ถูกลากเข้าไปในห้องหนึ่งทันทีพอภาคถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกสะใจนิดหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้ถูกล่ามโซ่แล้วก็คล้องกุญแจไว้จนขยับไปไหนไม่ได้แม้แต่นิดเดียวผู้ชายคนนั้นยังเจาะโต๊ะให้เป็นรูเพื่อที่จะเอาหนวดกุ้งเนี่ยมัดมือไว้และวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้ทั้งคู่เคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้ชายคนนั้นยังเอากระดานดำตั้งไว้ในห้องด้วยนะครับจากนั้นฟินที่ตื่นขึ้นมาก่อนเขาก็ได้เห็นไวลี่ที่หมดสติเขาก็รู้สึกกลัวนะครับก็ได้ฉี่เข้าไปในกางเกงและปรากฏว่าคนลึกลับที่จับพวกเขาเนี่ยก็คือคุณครูคนใหม่ของพวกเขานั่นเองก็คือคุณครูเกียวที่ถูกพวกเขาล้อในชั้นเรียนแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับถึงตาคุณครูเอาคืนบ้างครูเกียวเนี่ยก็ได้อธิบายเนื้อหาบทเรียนสำหรับวันนี้นะครับโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับอย่างอื่นเลยครูก็ได้บอกว่าเพราะทุกวันนี้เนี่ยวัตถุเป็นคำนามครูเกียวจึงยกตัวอย่างวัตถุแต่ละอย่างวัตถุแต่ละอย่างที่ครูมีอยู่ในห้องนี้นะครับก็เช่นค้อนตะปูแล้วก็ปืนยิงตะปูหลังจากที่ยกตัวอย่างเสร็จแล้วครูเกียวก็ได้บอกให้ฟินเนี่ยค้นหาความหมายของคำทุกคำที่เขากล่าวถึงครูก็ได้เอาพจนานุกรมหนึ่งเล่มให้นะครับแล้วก็บอกว่าทุกคำถามเนี่ยฟินจะมีเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นและถ้าหากฟินไม่พบคำตอบในพจนานุกรมมือของเขาก็จะถูกตึงด้วยตะปูแอบสะใจลึกๆและครั้งแรกฟินก็ได้ค้นหาคำถามที่ว่าแรงบันดาลใจเขาก็ได้หาด้วยความตระหนกและหวาดกลัวแต่โชคดีที่เขาหาคำตอบจนเจอไม่เพียงแค่นั้นนะครับเมื่อเขาหาคำตอบเจอแล้วเนี่ยเขาต้องอ่านความหมายแล้วก็ท่องจำไว้ในใจเหมือนการเรียนมาตรฐานของประเทศไทยเลยนะครับอ่านแล้วก็ท่องจำจากนั้นมิสเตอร์เกียวยังกล่าวว่าสำหรับคำอธิบายและคำถามทุกข้อที่เขาให้ไว้นั้นจะมีการทดสอบด้วยหลังจบบทเรียนมันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนการเรียนการสอนทั่วไปนะครับความหวาดกลัวบังคับให้ฟินต้องเปิดพจนานุกรมอย่างรวดเร็วทุกครั้งตั้งแต่เกิดมาไม่เคยตั้งใจเรียนเท่าครั้งนี้มาก่อนและครูเกียวเนี่ยก็ให้คำถามแต่ละอย่างโดยกระทันหันด้วยนะครับแต่ไม่คาดคิดนะครับว่าฟินเนี่ยจะฉลาดกว่าที่คิดสามารถหาคำตอบได้ทันเวลาครูเกียวเชื่อว่าในกิจกรรมการเรียนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีแรงจูงใจดังนั้นเขาจึงมีวิธีของตัวเองในการจูงใจนักเรียนที่ไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่นักจากนั้นฟินก็ได้บอกครูเกียวนะครับว่าไวลี่เนี่ยกำลังจะตายหมดสติไปนานแล้วนะแต่การเอ่ยปากพูดของฟินเนี่ยทำให้ครูเกียวโกรธนะครับเขาก็เลยใช้เทปปิดปากแล้วก็ตอกตะปูไปที่มือของฟินเขาบอกกับฟินว่าแกเนี่ยไม่เข้าใจแก่นแท้ของคลาสนี้เลยครูเกลเนี่ยต้องการให้นักเรียนรู้สึกถึงสิ่งที่เรียกว่าความเจ็บปวดเพราะในชีวิตไม่มีอะไรดำเนินไปโดยปราศจากความเจ็บปวดดูเหมือนว่าจะจบบทที่1แล้วนะครับมิสเตอร์เกลก็เริ่มบทใหม่แล้วก็อธิบายทุกอย่างบนกระดานดำเขาก็ได้บอกกับฟินนะครับว่าถ้ามีคำถามไหนซับซ้อนเนี่ยให้เปิดพจนานุกรมดูซึ่งฟินก็ได้เรียนรู้วิธีเปิดพจนานุกรมเรียบร้อยแล้วแต่น่าประหลาดใจมากเลยครับเพราะว่าในเวลา10นาทีเนี่ยฟินสามารถค้นหาคำตอบที่เขาถามได้อยู่เสมอแต่ว่าฟินเนี่ยก็ถูกบังคับให้ท่องจำคำตอบนั้นทั้งหมดในห้องเรียนของเกลเนี่ยมีการพักดื่มน้ำ1แก้วด้วยนะครับหลังจากเวลา30นาทีผ่านไปฟินได้รับเครื่องดื่มจากมิสเตอร์เกลนะครับและไวลี่ที่หมดสติเนี่ยก็ได้ดื่มด้วยเช่นกันยิ่งชั้นเรียนนี้ยาวนานเท่าไหร่ครูเกลเนี่ยก็ยิ่งมีนิสัยซาดิสเหมือนครูโลจิตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและกิจกรรมเนี่ยก็ยิ่งท้าทายเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าฟินเนี่ยได้รับคำสั่งให้ค้นหาแต่ละคำเพียงเวลา7วินาทีเท่านั้นในครั้งนี้ถ้าเขาตอบไม่ได้เนี่ยเขาก็จะถูกยิงด้วยปืนตะปูแต่แน่นอนว่าใน7วินาทีเนี่ยฟินไม่สามารถตอบได้และมือของเขาก็ถูกยิงด้วยปืนยิงตะปูทันทีสภาวะทางอารมณ์ของมิสเตอร์เกลเนี่ยก็ยิ่งแย่ลงนะครับเมื่อเห็นว่าไวลี่เนี่ยหมดสติเป็นเวลานาน
ผลจากการกระทำของไวลี่ก่อนหน้านี้ที่ทำให้มิสเตอร์เกลโกรธเขาก็จงใจแทงมือของไวลี่ทั้งที่หมดสติอยู่แต่หลังจากที่ตอกตะปูเข้าไปที่มือแล้วไวลี่ก็ได้ฟื้นคืนสติด้วยความเจ็บปวดบรรยากาศก็ได้เริ่มวุ่นวายมากขึ้นนะครับและมิสเตอร์เกลเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ที่รักทั้งสองคนแล้วภาพก็ตัดกลับมาทางบ้านของฟินครับมีอาที่อยู่กับแจ็คเนี่ยก็กังวลว่าทำไมฟินไม่กลับบ้านสักทีมีอาก็พยายามติดต่อฟินนะครับแต่ว่าโทรศัพท์ของฟินเนี่ยก็ไม่ทำงานมีอาก็ส่งข้อความไปหาฟินนะครับด้วยความหวังว่าฟินจะอ่านแต่แจ็คที่เห็นเขาทำแบบนี้นะครับแจ็คก็รู้สึกอิจฉาทันทีในที่สุดแจ็คก็ได้พูดคำรุนแรงออกมานะครับแล้วก็ทำให้มีอาออกจากบ้านแถมแจ็คยังขู่ด้วยว่าไม่ต้องกลับมาอีกไปให้ไกลเลยมีอาที่เดินออกไปจากบ้านไกลระยะหนึ่งแล้วก็ได้ไปพบกับโจนะฮะที่เขากำลังรอพ่อของเขามารับอยู่ถือว่าเป็นความโชคดีของโจนะครับที่วันนี้เนี่ยไม่ได้ไปเล่นกับฟินแล้วก็ไวลี่ไม่งั้นก็คงโดนเหมือนกันในตอนนั้นเนี่ยเมอาก็ขอให้โจโทรหาฟินแต่ฟินก็ยังไม่รับสายอยู่ดีแต่โจก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยนะครับให้เมอาเนี่ยไปหาคนเดียวจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าเพื่อนเนี่ยจะอยู่กับเราเมื่อเรามีความสุขเท่านั้นแต่เมื่อไหร่ที่เราตกที่นั่งลำบากเนี่ยมีเพื่อนน้อยคนนักที่จะเต็มใจช่วยเหลือเราจากนั้นนะครับเมอาก็เดินตะเลกลางดึกเพลําพังและหวังว่าจะได้พบกับฟินหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้เห็นรถที่จอดอยู่แล้วก็มีรอยขูดด้านหลังของรถแต่จู่ๆเมอาก็ถูกชายคนหนึ่งวิ่งไล่จากระยะไกลในความมืดและเธอก็วิ่งหนีอย่างสุดความสามารถแต่น่าเสียดายนะครับที่เธอถูกชายคนนั้นจับได้และชายคนนั้นเนี่ยก็คือมิสเตอร์เกลโพโลจิตนั่นเองจากนั้นเมอาก็ถูกพาเข้าไปในห้องที่ฟินกับไวลี่อยู่ในนั้นและเกลก็บอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าต้องมีใครสักคนที่ตามหาฟินหรือไวลี่แน่และต่อจากนี้นะครับจำนวนนักเรียนของคลาสโลจิตมิสเตอร์เกลก็คือ3คนกิจกรรมเรียนรู้เนี่ยไม่ได้น่าตื่นเต้นมากขึ้นเลยนะครับแต่กลับซาดิสมากขึ้นในขณะนั้นมิสเตอร์เกลก็ได้บอกไวลี่ที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาให้อ่านความหมายของพจนานุกรมแต่ไวลี่กลับเอาหัวตัวเองเนี่ยกระแทกหัวของมิสเตอร์เกลแทนนะครับพอเกลลุกขึ้นมาเขาก็ใช้ตะปูยิงไปที่คอไวลี่ด้วยความซาดิสจากนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าไวลี่ต้องตายแน่จากตะปูที่เจาะคอของเขาในขณะที่ไวลี่ตีโพยตีภัยกำลังจะตายนะครับเกียวก็ได้บอกว่าเพราะเขาเป็นแบบนี้เนี่ยคือความต้องการของพ่อแม่ที่บังคับให้เขาเรียนมากเกินไปดังนั้นถ้าหากนักเรียนขี้เกียจเรียนเนี่ยพระเจ้าก็จะจัดการการศึกษาที่มีวิธีที่โหดร้ายเช่นนี้แล้วต่อมาฟินก็เข้าสู่ช่วงสอบที่เขาเนี่ยต้องตอบทุกโจทย์ที่เขาหาความหมายเมื่อกี้และนี่ก็เป็นบทเรียนครั้งสุดท้ายนะครับที่ฟินและเมอาต้องเครียดอย่างแน่นอนก่อนเริ่มนะครับมิสเตอร์เกลก็บอกว่าเมอาจะตกเป็นเหยื่อถ้าฟินตอบไม่ได้ถ้าคำตอบของฟินผิด1ข้อหัวของเมอาจะต้องถูกตะปูตอบไป1ตัวมันน่าประหลาดใจนะครับที่คำถามแล้วคำถามเล่าจากเกลเนี่ยฟินก็ตอบถูกหมดเลยและในตอนนั้นเนี่ยมิสเตอร์เกลก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่วิธีการสอนของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จและเขาก็รู้สึกว่าวิธีการสอนของเขาเนี่ยทำให้ฟินเป็นอัจฉริยะและในขณะเดียวกันเมอาก็ได้แอบเอาตะปูที่คอของไวลี่มาแอบไว้ที่มือนะครับพอเกลเข้าใกล้เมอานะครับเมอาก็เลยเอาตะปูที่มือนั้นทิ่มไปที่คอของเกลและเธอก็ไปปลดเชือกที่มือของฟินแต่เกลก็ลุกขึ้นตั้งหลักได้ข้างหลังเธอแล้วก็เอาค้อนทุบไปที่หัวด้วยเวลาอันน้อยนี้นะครับฟินก็สามารถดึงมือออกจากตะปูได้แล้วก็หยิบมีดที่ตกอยู่จากนั้นก็ใช้มีดอันเล็กนั้นตัดนิ้วหัวแม่มือของเกลทั้งสองข้างทันทีเมื่อนิ้วโป้งของเกลหายไปเกลก็จะจับหยิบอะไรได้ยากแต่หลังจากนั้นเกลที่มีพละกำลังเยอะกว่าก็สามารถลุกขึ้นยืนได้และเกลก็ได้ทำการซ้อมฟิล์มไปหลายทีโดยไม่ได้สังเกตข้างหลังว่าเมอานั้นฟื้นคืนสติแล้วเมอาก็ได้ใช้ค้อนทุบไปที่หัวของเกลทันทีในขณะที่เขาไม่ได้ตั้งตัวเมอาก็ได้ทุบหัวของเกลด้วยความโกรธแล้วก็ด้วยความรุนแรงนะครับจนหัวของเขาเนี่ยแหลกละเอียดและในที่สุดเมอาก็สามารถฆ่าเกลได้และเธอก็ได้พบกับคุณแจที่จะสามารถหลบหนีออกจากที่นั่นได้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินตามถนนกลางดึกนะครับเพื่อที่จะกลับบ้านแล้วเมื่อทั้งคู่กลับมาถึงบ้านนะครับทั้งคู่ก็ได้ทำการไล่แจ็คออกจากบ้านหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ยังมีอารมณ์มานั่งดูทีวีและหนังก็ได้จบลงและหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด 4.3 คะแนนนะครับและได้รับคะแนนจากนักวิจารณ์ในเว็บเขินเน่าในทางที่ดี 80% ส่วนคะแนนทางบ้าน 23% ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับมัชรุมสปอยล์ด้วยนะครับ